มาติดตามบิ๊กวอร์ผ่าโลกกลางถึงบ้านสีสัดสหรัฐและนาโต้ตัวการลากศึกยูเครนมาครงเออร์โซล่าหน้าแหกกลับบ้านมือเปล่าล็อบบี้จีนทิ้งรัสเซียเลวขณะที่ทั่วโลกจับตาการมาเยือนจีนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสและประธานกรรมาธิการยุโรปว่าจะทำให้ดุลอำนาจระหว่างสองขั้วอำนาจฝ่ายอำนาจเดียวที่นำโดยสหรัฐกับฝ่ายอำนาจหลายขั้วที่มีรัสเซียและจีนเป็นแกนนำสำคัญจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อผู้นำทั้ง3พบกันผลก็ออกมาชัดว่าไม่มีการกระเพื่อมเพราะทั้งฝั่งฝรั่งเศสและ EU มาพบสีจิ้นผิงเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนแต่แสดงจุดยืนทางทหารว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งยังแสดงอาการกร่างออกไปทางข่มขู่อย่างไม่เกรงใจก่อความเบื่อหน่ายและน่ารำคาญสำหรับผู้นำจีนอย่างมากภาพการจัดความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับผู้นำฝรั่งเศสและ EU ช่างแตกต่างจากเราไปพบกับประธานาธิบดีปูตินอย่างชัดเจนวันที่7เมษายน2566สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าสื่อสำคัญของมการอย่าง Politico ได้มีการลงบทวิเคราะห์การเยือนจีนของประธานาธิบดีมาครงว่าไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนในเรื่องการยกระดับสัมพันธ์กับรัสเซียและจุดยืนกรณียูเครนได้มีรายงานว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสพยายามที่จะผลักดันจีนออกห่างจากรัสเซียในศึกยูเครนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนรู้สึกไม่สบายใจกับวาทศิลป์ของเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนปารีสพยายามทั้งอุทธรณ์และขู่เค้นเพื่อกดดันให้ปักกิ่งประณามมอสโกซึ่งดูเหมือนจะเป็นผลเพียงเล็กน้อยมาครงกล่าวว่าฉันรู้ว่าฉันวางใจได้ว่าคุณจะนำรัสเซียมาสู่ความรู้สึกและทุกคนเข้าสู่โต๊ะเจรจาก่อนหน้านี้เขาบอกกับนักข่าวชาวฝรั่งเศสว่าใครก็ตามที่ช่วยเหลือผู้รุกรานจะเป็นผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดในการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศไม่ยากจะมีใครส่งกระจกให้มาครงส่องดูตัวเองบ้างสีตอบโต้ด้วยการกล่าวว่าจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝรั่งเศสเรียกร้องต่อประชาคมระหว่างประเทศให้คงอยู่อย่างมีเหตุผลและสงบควรกลับมาพูดคุยสันติภาพอีกครั้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยคำนึงถึงข้อกังวลด้านความมั่นคงที่สมเหตุสมผลของทุกฝ่ายโดยอ้างอิงกฎบัตรสหประชาชาติแสวงหาข้อยุติทางการเมืองและการสร้างกรอบความมั่นคงของยุโรปที่สมดุลมีประสิทธิภาพและยั่งยืนการทูตก็ว่ากันไปแต่การทหารดุขึ้นอย่างชัดเจนสื่อ Politico ระบุว่ามาครงเสียมารยาทตามพิธีการโดยพูดนานเกือบ2เท่าของสีและหันไปเรียกร้องให้จีนประณามสงครามที่รัสเซียทำกับยูเครนสีดูอึดอัดและหงุดหงิดขณะที่มาครงพูดไม่หยุดและถอนหายใจลึกๆหลายครั้งฝรั่งเศสประกาศการเดินทางเยือนจีนหลังจากที่สีใช้เวลา3วันในมอสโกอย่างแน่นแฟ้นกับปูตินโดยลงนามข้อตกลงหลายฉบับกับรัสเซียมีอยู่ช่วงหนึ่งผู้นำจีนที่ยิ้มแย้มคนนี้ได้บอกกับปูตินว่าทั้งสองประเทศกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่โลกไม่เคยเห็นมากว่าศตวรรษในขณะเดียวกันตัวมาครงเองก็ประสบปัญหาที่บ้านการนัดหยุดงานของเจ้าหน้าที่ที่สหภาพและอาชีพอื่นๆทำให้ปารีสถูกฝังอยู่ในกองขยะขณะที่การประท้วงจำนวนมากเพื่อต่อต้านการปฏิรูปการเกษียณอายุซึ่งมาครงกำหนดโดยกฤษฎีกาโดยไม่ผ่านรัฐสภาและการชุมนุมต่อต้านนาโต้ยังคงดำเนินต่อไปทั่วฝรั่งเศสแบบสำรวจหมายแสดงให้เห็นว่าคู่แข่งของเขาคือมารีนเลอแปนได้รับความนิยมมากขึ้นด้านเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปซึ่งมาครงควงแขนมาด้วยเพื่อแสดงความเป็นเอกภาพของยุโรปได้พบกันกับสีในวันพฤหัสบดีมีการประชุมทวิภาคีหลายครั้งทั้งจีนฝรั่งเศสและจีนกับอียูเลเยนปรากฏตัวที่งานแถลงข่าวด้วยตัวเองในเย็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยพูดซ้ำประเด็นของบราซิลโดยไม่คำนึงถึงเจ้าภาพมากนักซ้ำยังพูดถึงจุดยืนหนุนไต้หวันด้วยกล่าวว่าการข่มขู่บังคับเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พร้อมทั้งมีการโต้แย้งว่าการจัดหาอาวุธให้รัสเซียจะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและจีนอย่างมีนัยยะสำคัญและบราซิลคาดหวังว่าปักกิ่งจะแสดงบทบาทของตนและส่งเสริมสันติภาพที่เป็นธรรมซึ่งเคารพในอธิปไตยเหนือดินแดนของยูเครนพฤ
ติกรรมของแองโกลแซกซอนในนามฝรั่งเศสและยุโรปอดีตนักล่าอาณานิคมยังมองว่าจีนนั้นต่ำต้อยกว่าตัวและไม่สนใจมารยาททางการทูตสะท้อนทัดแท้ที่ดิบเถื่อนภายใต้หน้ากากผู้ดีผู้ถือธงสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยขณะสื่อพวกเดียวกันยังอดใช้ภาพหน้าอเนจอนาถของการทูตครั้งนี้ว่าไร้ศักดิ์ศรีแค่ไหนปากก็กลด่ารัสเซียขู่จีนและก้มหัวมาขอให้ช่วยเรื่องเศรษฐกิจในห้วงเวลาเดียวกันนี่เองจีนออกคำเตือนสหรัฐและนาโต้เรื่องยูเครนอย่างเจ็บจี๊ดว่าตะวันตกมีความรับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเมาหนิงกล่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันเดียวกันนั้นว่าสหรัฐและกลุ่มทหารของนาโต้ไม่ใช่จีนต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อวิกฤตในยูเครนและไม่มีจุดยืนทางศีลธรรมที่จะวิพากษ์วิจารณ์ปักกิ่งในวิกฤตยูเครนจีนยึดมั่นในจุดยืนที่เที่ยงธรรมเราสนับสนุนการยุติวิกฤตทางการเมืองและทำงานเพื่อการเจรจาเพื่อสันติภาพและนี่เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศส่วนใหญ่ในโลกประวัติศาสตร์จะบอกว่าใครคือผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอย่างแท้จริงสหรัฐได้คว่ำบาตรบริษัทจีนหลายแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าจัดหาชิ้นส่วนที่ใช้ในโดรนของอิหร่านซึ่งวอชิงตันอ้างว่ารัสเซียนำไปใช้ในยูเครนและกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรบริษัทจีน5แห่งและอ้างรับผิดชอบการขายและจะส่งชิ้นส่วนอวกาศหลายพันชิ้นไปยังอิหร่านรวมถึงชิ้นส่วนที่สามารถใช้ผลิตโดรนได้แต่ฝรั่งเศสและ EU กลับหนีมาเยือนจีนฝรั่งเศสมีการเจรจาทวิภาคีทางด้านการค้าแต่ EU ไม่มีจับคู่มาแบบการเมืองล้วนๆรอชมเยอรมนีที่กำลังตามหลังมาว่าจะมีท่าทีแบบเดียวกันหรือไม่ปากแข็งกร้าวข่มขู่แต่แบมือขอเรื่องเศรษฐกิจ